There's 40 some left. And they're declining. Papago ecosystem, including fish and whale, may be changing very much quickly in these years. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับรักเมืองไทยวันนี้นะครับเราก็เปิดเรื่องราวของวันนี้นะครับด้วยสารคดีนะครับเป็นสารคดีเกี่ยวกับวาฬนะครับก็ถือเป็นเกียรตินะครับเป็นที่แรกนะครับเป็นรายการแรกที่เปิดเรื่องสารคดีนี้และที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับสารคดีนี้เนี่ยยังไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนและเป็นฝีมือของคนไทยนะครับพอพูดอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสารคดีนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ชมเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งวันนี้นะครับผมได้เชิญผู้ที่ทำงานด้านนี้โดยตรงนะครับเป็นตากล้องเป็นคนที่คิดที่เขาเรียกว่าใจมันรักที่จะทำเรื่องนี้นะครับเข้าไปคลุกเรื่องนี้มาโอ้ก็เกือบ10ปีนะครับแล้วก็ทำสารคดีชุดนี้ออกมานะครับซึ่งเราได้เห็นเนี่ยวันนี้เราจะคุยในรายละเอียดว่าเรื่องราวเป็นยังไงลำบากแค่ไหนนึกอะไรถึงจะทำใครที่สนใจนะครับเรื่องที่พูดง่ายๆว่าไม่ได้อยู่ในสังคมไม่ได้เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ข่าวปัจจุบันทันด่วนนะครับมาสนใจเรื่องนี้แต่จริงๆกระซิบได้เลยว่าวาฬกับเราก็ไม่เกี่ยวไม่ได้แตกต่างนะครับมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะครับผมได้รับเกียรติจากคุณชาญกิจชำนิวิไกรพงศ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งไทยวาฬและเป็นช่างภาพภาพยนตร์โฆษณาพูดง่ายๆว่าเป็นคนโปรดักชั่นฝีมือต้นๆของประเทศไทยทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับนะครับขออนุญาตเรียกแดงขอบคุณครับได้ครับขออนุญาตเรียกพี่น้องครับนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมนี่คนโปรดักชั่นเป็นอย่างนี้แล้วครับคนผลิตนะครับแดงนี่เขาเรียกว่าติดหน่อยๆชอบทำอะไรผมเคยชวนว่าทำอะไรมันได้เงินบางทีแบบเงินก็ทำแต่ไม่ได้เงินก็อยากทำเงินก็อยากได้ครับแต่ว่าฮะก็หลายแต่ว่าก็ผมว่าเราทุกคนยีบีอยู่ในใจนะฮะเงินมันเป็นตัวตอบสังคมที่ให้เราเป็นมาตรฐานหนึ่งที่สังคมยอมรับแต่ว่าลึกๆแล้วทุกคนก็อยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเหมือนกันเอางี้ก่อนที่จะคุยเรื่องวาฬให้พี่คุยให้คุณผู้ชมได้รู้จักแดงซะหน่อยนะครับเป็นคนเข้ากระโดดเข้ามาในสู่วงการก็เลยคนเบื้องหลังครับตั้งกี่ปีมาแล้วเนี่ยจริงๆผมทำหนังโฆษณามาตั้งแต่จบเลยครับตั้งแต่เรียนจบวิชาช่างภาพที่เทคนิคกรุงเทพอะฮะตั้งแต่ปี22แล้วพอจบปุ๊บก็ได้เดือนหนึ่งแล้วก็ทำงานตลอดมาจนถึงปัจจุบันเลยครับทำงานวงการโฆษณาถ่ายภาพยนตร์โฆษณามาตั้งแต่ปี22เลยครับตั้งแต่เป็นผู้ช่วยวิ่งชงกาแฟด้วยพันสายไฟด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆแต่เป็นผู้ช่วย2ผู้ช่วย1อะไรแล้วก็เป็นตากล้องทางหนังโฆษณามาตลอดครับทำหนังโฆษณามาแล้วก็จนกระทั่งมาเปิดบริษัท The Film Factory กับเพื่อนนะครับแล้วก็มารู้จักกับเพื่อนแล้วก็มีการทำหนังเรื่องด้วยกันอะไรเงี้ยฮะทำภาพยนตร์ละทำภาพยนตร์ก็มีได้ทำภาพยนตร์ของคุณเป็นเอกรัตนเรืองครับทำพวกฝันบ้าคาราโอเกะตลก69มลรักทรานซิสเตอร์หนังไม้ครับแล้วก็ถ่ายด้วยตอนนั้นครับก็เป็นช่างภาพมาตลอดไอ้หนัง 3-4 เรื่องนี้ก็ถ่ายเองครับก็ถ่ายเองครับเอานี่หมายขอท้าความนิดทำตั้งแต่ปี22หนังโฆษณายุคนั้นก็เป็นฟิล์มเนาะครับเป็นฟิล์มครับใช่ไหมเป็นฟิล์มครับถ้าเป็นวิดีโอก็เป็นยูเมติกใช่ไหมยูเมติกใช่ครับยุคแรกๆมันพอเริ่มเป็นใช่ฮะมันเป็นยูเมติกน้องๆ อาจจะพอเริ่มที่จะเปลี่ยนนะฮะพอเริ่มยุคดิจิทัลมันเริ่มยูเมติกครับใช่ไหมปี22นี่พอจะนึกภาพออกอยู่คุณผู้ชมสมัยนั้นฟิล์มก็บ้านเราใช้ฟิล์มอะไร35ครับถ้าเป็นหนังโฆษณาจริงครับถ้าหนังไทยมันหนังไทยก็35ครับภาพยนตร์
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยนี่เราเริ่มที่35เลยนะครับคนไทยเราตัวใหญ่ใจใหญ่ครับตัวเล็กใจใหญ่ครับแล้วส่งไปล้างที่ฮ่องกงครับครับใช่มั้ยตอนสมัยที่ผมทําตอนนั้นก็คือจริงๆเราก็มีแล็บในประเทศไทยแล้วครับแล้วก็ส่งล้างในไทยด้วยแต่ว่าตั้งแต่ผมมาถ่ายทํากับเพื่อนตั้งแต่ปี32เนี่ยก็เรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นฮ่องกงเลยครับแล้วก็ชิงช่วงนั้นมันมีช่วงที่ทางฮ่องกงน่าจะมีความคล่องตัวในงานแง่ดิจิทัลมากกว่าเราแล้วก็ประกอบพาร์ทเนอร์ที่เป็นฮ่องกงด้วยสมัยนั้นเนี่ยโปรดักชันคือโปรดักชันหมายถึงผู้ผลิตหนังนะครับคุณผู้ชมโปรดักชันสมัยนั้นดังๆมีอะไรสยามสตูดิโอครับสยามสตูดิโอแล้วแดงอยู่จริงๆอยู่ซอยข้างๆกันเลยครับสยามสตูดิโอนี่ไม่ตอนนั้นอยู่สยามไม่ตอนจบใหม่ๆไม่ได้อยู่สยามครับผมอยู่บริษัทชื่อซาลอนฟิล์มครับเป็นของคนฮ่องกงอ๋ออยู่ฮ่องกงแต่จริงๆก็เฉียดๆจะได้ไปทำสยามสตูดิโอหลายทีเหมือนกันครับเขาก็จริงๆก็มีคนรู้จักกันก็แต่ว่าจังหวะถ้าได้ทำได้เจอกันแน่เลยพี่นกไม่สมัยนั้นก็เป็นแบบโฆษณาเป็นถ่ายแบบให้เขาหลายเรื่องอยู่หลายเรื่องอยู่ผมด้วยใช่ไหมนี่คนแก่คุยกันครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าขลุกมาอยู่ในวงการนี้นะครับมานานนมพูดง่ายๆว่าจริงๆไม่ต้องทำเรื่องหวานก็ได้เนี่ยทำมาหากินก็โอเคแล้วเป็นมายังไงทำไมมาสนใจหวานก็จริงฮะคือมันเริ่มมานานอย่างสนใจผมเริ่มที่จะได้ไปออกสำรวจเลยเนี่ยคือปี53นะครับที่ได้ออกตั้งแต่ปี53ร่วมกับทางศูนย์วิจัยอ่าวไทยตอนบนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตั้งแต่ปี53กับดร.กัญจนานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความสนใจผมมันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือถ้าเราจำกันได้มันต้องคือมันมีเรื่องบ่อนอกครับบ่อนอกเรื่องโรงไฟฟ้าบ่อนอกเรื่องโรงไฟฟ้าบ่อนอกและหินกรูดช่วงนั้นจริงๆแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งที่เป็นจริงๆแล้วมันคือเริ่มต้นของผมว่าคนไทยเริ่มจะรู้จักคำว่ามีวานอยู่ในเมืองไทยนิดๆหน่อยๆเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโดยปีไหนจำได้ไหมพี่จำไม่ได้ผมน่าจะเป็นผมว่าตอนวานบ่อนอกน่าจะเป็นปีประมาณ4แถวๆนั้น45มาถึง47วานบ่อนอกเหรอครับวานบ่อนอกบ่อนอกนี่คืออะไรบ่อนอกนี่คือตำบลอำเภอหรืออะไรประจวบคีรีขันธ์นะครับอ๋อระยะนั้นก็คือต้องโทษทีก็คือช่วงที่มีช่วงนึงเราจะสร้างโรงไฟฟ้า2โรงที่บ่อนอกและหินกรูดครับแล้วก็เกิดมีประชาชนก็มีการต่อต้านเพราะว่าอะไรสักบางอย่างที่ไม่ค่อยคุ้มเคือนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีการพูดว่าบริเวณนี้มันเป็นหาดโคลนไม่มีคุณค่าอะไรทางเศรษฐกิจไม่มีคือเราจำผมจำได้เลยว่าอ่านว่ามันไม่มีปะการังคือแสดงว่าเรามีความรู้นิดหน่อยว่าอ๋อถ้าจะมีปลาชุกชุมหรือจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจต้องเป็นปะการังแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะหาดโคลนเนี่ยนะครับเป็นหาดที่มีความมีศักยภาพทางนิเวศวิทยาที่สูงกว่านั่นนี่คือสิ่งที่คนเราไม่ได้รู้คือชายหาดที่เป็นโคลนครับถ้าไปบ่อนอกเนี่ยครับเหยียบไปเนี่ยเหมือนเลนนะมันเลนพอเหยียบไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นข้างล่างจะเป็นสีดำเลยครับจะเป็นเลนครับข้างบนทรายครับจะมีทรายบางๆข้างเองคลุมอยู่ข้างบนแล้วพอเหยียบไปเนี่ยเราจะเห็นเลยท่านคนที่จะไปหาดที่บ่อนอกยีจะไม่ชอบเพราะว่าเหยียบไปมันดำดำแต่จริงไอ้ดำนี่ดินละเอียดเหมือนกันนะทรายละเอียดใช่ครับมันคือขุมทรัพย์ที่หล่อเลี้ยงชายทะเลแล้วก็ชีวิตนิเวศวิทยาในบริเวณเหล่านั้นทั้งหมดแล้วตรงนั้นฮะมันก็เกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวขอเป็นความรู้นี่สิมันเรื่องอะไรบ้างไม่คือพี่มีที่อยู่แถวนั้นแล้วทรายเราก็เป็นอย่างนี้พอเหยียบทรายปั๊บมันก็มีดินใช่ครับมันเป็นแล้วในดินนั้นฮะมันมีแร่ธาตุมันมีอาหารมันมีแหล่งมันมีอาหารที่มันถูกแปรเข้ามาสภาพเข้ามาไปเรียนรู้จากไหนเนี่ยก็แล้วก็ฟังนักวิชาการที่แล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปดูครับแล้วก็ไปดูคือตอนนั้นจำได้เลยว่าแกนนำที่เขาต่อต้านเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงกับชาวบ้านครับนี่ชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็พบว่าเป็นชาวประมงที่ผมคิดว่าเขาอยู่ในทะเลมานานเขาก็เห็นว่ามันมีหวานขึ้นมาซึ่งเราไปเรื่องพี่ต้องคิดดูดิครับว่าคือคนไทยเราไปเรื่องลมไฟฟ้าครับไปดูว่าเอ้ยมันตรงนี้มันเฮ้ยมันมีขุมทรัพย์ป่ะพูดง่ายใช่ครับคือของทะเลเรากำลังจะนำโรงไฟฟ้ามาสร้างบริเวณนั้นโดยที่เราไม่ได้ตระหนักว่าบริเวณตรงนั้นมันมีคุณค่าทาง
ธรรมชาติขนาดไหนฉะนั้นการนำที่เขาต่อต้านเนี่ยเขาก็เลยพอดีเลยก็พอเขาเห็นเลยว่ามันมีวานเข้ามาเขาก็และวานนี้ก็เหมือนกับจะผมว่าเป็นผมถ้าถามผมในฐานะที่ผมอยู่กับวานมาผมคงต้องบอกว่าเป็นบุญนะครับที่เขาโผล่ขึ้นมาคือก็คนดีเขาก็ออกไปเรือออกไปเป็นเรือเล็กๆเลยครับเรือชาวบ้านเลยครับเรือบ่อนอกครับมันจะเป็นเรือขับไปคนเดียวออกไปวางแหอวนปูคนเดียวออกไม่ได้ออกไกลอ่ะครับแล้วก็ฮะออกไปอยู่ประมาณสัก 3-4 กิโลนั่นเองครับแล้วก็เขาอุตส่าห์เอากล้องไปถ่ายนะครับตอนนั้นมันก็เป็นกล้องแบบว่าเป็นกล้องมินิ DV ฮะรุ่นนั้นนั่นปี47ครับเขาก็ไปถ่ายมาผมไม่จำได้เลยว่าในระยะห่างจากฝั่งครับแล้วเขาก็ถ่ายใกล้ๆผมไม่เป็นคนไปนั่งดูเขาเลยว่าโอ้โหคือผมก็ไม่อยากเชื่อว่าเฮ้ยประเทศไทยมีวานด้วยคือในหัวผมตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันมีมาอยู่แล้วว่าเออประเทศเออเรามีดูสารคดีเราเห็นวานแล้วเราก็ชอบแล้วนานๆทีเราบอกเออประเทศไทยเราก็มีเราไปเดินทะเลตั้งแต่เด็กๆจำได้ว่าโอ้ยมีด้วยเหรอเราไม่เคยรู้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ทุกคนจะบอกว่าวานในประเทศอ๋อวานของเรามันมาแล้วมันก็ไปนี่คือความรู้ที่มีจนผมมั่นใจว่าแม้ทั้งปี53ที่ผมออกสำรวจกับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยก็ชาวประมงแถวนั้นก็บอกอ๋อพี่ยังดูนะอุ้ยพี่มาเร็วไปผมบางทีผมไปถามเขาเดือนเมษาว่าเอออยากจะหาเรือออกไปอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้ยพี่มาเร็วไปมันไม่มาหรอกคนมาเดือนกันยาแล้วตอนนั้นผมจำได้ว่าผมก็แสดงว่าคนแถวนั้นเขามีโอกาสเห็นกันดังนั้นที่เขาออกเรือกันบ่อยชาวประมงเนี่ยฮะจะเห็นอยู่บ้างครับแต่ว่าคงมัวแต่ทำงานนะครับไม่ค่อยได้สังเกตว่ามันวานอะไรเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นกันอะไรเงี้ยถามก็ไม่รู้ว่าวานอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆวานมันอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วถ้าแม้กระทั่งกระดูกที่เก่าที่สุดของเราตอนนี้ก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมครับในที่วัดพระธาตุครับนั่นก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับแสดงว่าเขาอยู่มาตั้งนานแล้วแล้วถ้าเราไปเดินตามชายกระดูกคนหรือกระดูกวานกระดูกวานครับเราจะเห็นกระดูกวานเนี่ยมีแทบทุกชายหาดนะครับในประเทศไทยพี่เคยเห็นตอนเด็กเลยจำได้มาเกยตื้นที่ตายเนาะที่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ใช่ไหมครับเออนานนั่นยังเด็กอยู่เลยครับนะครับเราแต่ว่าคือผมว่าคนส่วนวานมากนี่แหละครับที่น่าสนใจมากคือผมว่าโดยเฉพาะในเขตอ่าวไทยฮะผมอยากจะว่าอยากพูดว่าจริงๆเราโชคดีมากประเทศไทยเราครับคือเพราะหลังจากนี้ผมคิดว่าคนไทยเรารับรู้แล้วว่ามีวานจริงๆผมอยากจะบอกว่าแล้วผมอยากจะบอกว่าวานที่อยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในอ่าวไทยนะครับแล้วเป็นวานฝูงเนี่ยฮะที่เป็นวานที่ตอนนี้เราให้ชื่อกันว่าเราเรียกกันเขาติดปากกันแล้วว่าบลูด้าวานบลูด้าเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ก็ได้ขึ้นเป็นสัตว์สงวนแล้วตามพระราชบัญญัติปี62นะครับก็ผมอยากจะพูดให้คนไทยเราภูมิใจเลยว่าเราจริงๆเราต้องมาช่วยกันดูแลแล้วเราช่วยกันพิสูจน์นะครับเราควรจะใจผมอยากให้เราช่วยกันใส่ใจแล้วก็ร่วมกันศึกษาแล้วร่วมกันดูการศึกษามันทำให้เราก็ดูแลเขาไปด้วยในตัวเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นวานที่ผมอยากจะพูดได้ว่าเวลาผมเรียกผมถึงตั้งชื่อเว็บไซต์ผมว่าไทยเวลส์ก็คือวานไทยเพราะว่าผมเชื่อว่าวานกลุ่มนี้เป็นวานที่อยู่ที่นี่จริงๆเป็นวานของประเทศไทยจริงๆไทยเวลส์ใช่ไหมไม่ใช่ไทยวานไทยเวลส์ครับไทยเวลส์ก็คือวานไทยครับก็เพราะผมรู้สึกว่าพอยิ่งอยู่ไปแล้วยิ่งศึกษามาตลอดฮะผมก็ยิ่งมั่นใจว่าหลายตัวแทบทุกหรือแทบทุกตัวที่ปรากฏให้เราเห็นอยู่เป็นประจำตอนนี้ถือว่าเป็นวานประจำถิ่นแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนหลายตัวเกิดที่นี่เราเห็นเลยว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เล็กเติบตามเข้ามาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มีลูกไปแล้วด้วยจากเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กจนเติบโตมาเป็นแม่ไปแล้วจำได้อะครับตอนนี้วานที่เราพบเห็นที่โดยเฉพาะในเขตอ่าวไทยที่เราติดตามเนี่ยนะครับแม้กระทั่งทางศูนย์วิจัยไทยตอนบนเนี่ยนะครับก็ได้ติดตามดูอยู่แล้วผมก็มีส่วนไปช่วยเขาบ้างแล้วก็ติดตามเขาไปด้วยบ้างนะด้วยความกรุณาของเขานะครับก็ติดมาแล้วก็พยายามจะแชร์ข้อมูลกันแล้วก็ร่วมกันดูร่วมกันช่วยกันวิจัยเนี่ยเราจะสามารถจำแนกเขาได้เป็นตัวจากตำหนิรูปพรรณอะไรต่างๆและการที่เราการสำรวจมันถึงสำคัญมากการสำรวจที่ต่อเนื่องจะสำคัญมากแดงใช้คำว่าฝูงนี้มันมีกี่ฝูงผมต้องบอกอย่างนี้ฮะตัวที่เรารู้จักทั้งหมดเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าที่อยู่ในอ่าวไทยตอนบนที่เราสำรวจอยู่ตอนบนเนี่ยอ่าวไทยตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชลบุรี
สมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีอย่างเงี้ยฮะเขาจะเข้ามาปรากฏตัวอยู่ที่บ่อยๆแล้วก็พอสักพักเขาจะหายเขาจะลงไปตอนกลางก็คือไปทางชุมพรประจวบแล้วก็ไปหลังสุดเนี่ยเราจะเห็นหลักฐานทางภาพถ่ายนะครับเราจะเห็นเข้ามาอยู่ถึงนครหรือสุราษฎร์อย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาก็จะวนกลับขึ้นมาละเขาจะหากินอยู่เนี้ยเราคิดว่าฝูงเนี้ยไม่ได้ไปลึกไปไม่ได้ไปไกลกว่านั้นไม่ได้ไปไกลถึงปัตตานีถึงสงขลาอันเนี้ยเราไม่แน่ชัดครับเพราะว่าเรายังมีการศึกษาไปไม่ถึงนะแต่ว่าจากที่เราเห็นตัวที่เราจำได้ครับที่เขาปรากฏตัวอยู่ตอนนี้เท่าที่เคยเห็นเท่าที่มีการตั้งชื่อนะครับตอนนี้ของทางศูนย์วิจัยเนี่ยได้ตั้งชื่อมาประมาณ70กว่าตัวแต่70กว่าตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มันมีหลายตัวที่หายไปละซึ่งเราอาจจะเสียชีวิตไปบางตัวเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเสียชีวิตไปวานตรงนี้ในอ่าวไทยที่เราเจอเนี่ยกับวานที่มันด้วยข่าวไปเกยเสียชีวิตที่อินโดอะไรพวกนี้วานเป็นวานชนิดเดียวกันไหมอันนี้บางครั้งเป็นชนิดเดียวกันบางครั้งคนละชนิดครับอย่างนี้ครับอย่างเรื่องกลับมาที่ว่าฝูงเนี่ยครับผมคิดว่าฝูงเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะหากินอยู่แค่บริเวณนี้เท่านั้นเองคุ้นเคยครับแต่ว่านานๆก็จะมีวานชนิดอื่นเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็คืออย่างน่านน้ำทั่วไปเนี่ยก็จะมีวานพันเนี้ยฮะพันเนี้ยเหมือนกันก็จะหากินอยู่รอบๆหรือว่าผ่านไปอย่างนี้มีจากชายฝั่งโดยประมาณที่ออกบ่อยๆสักกี่กิโลถึงจะเจอวานไม่แน่เลยครับถ้าเอาเป็นว่าถ้าใกล้สุดตั้งแต่ผมสำรวจมานะครับห่างฝั่งที่วัดด้วย GPS เนี่ยฮะหรือดูไปจากเนี้ยคือเรามองเห็นคนที่บนฝั่งได้เลยเนี่ยวานโผล่มาเนี่ยใกล้สุดผมว่าอยู่ที่สักกิโลกว่าๆเองครับตรงนั้นน้ำลึกพอใช่ไหมที่เขาจะเข้ามาไม่น่าเชื่อครับคือตัวน้ำนะฮะใช้เครื่องมือวัดไปเนี่ยวัดลึกประมาณแค่7เมตร8เมตรฮะแต่ว่าตัววานได้11เมตรเข้ามาแล้วยังเข้ามาแล้วเลยครับไม่กลัวเกยตื้นหรอเขาคงคุ้นเคยคงอยู่มาจนรู้วิธีหากินครับแม้กระทั่งการหากินเขาจะต้องอ้าปากขึ้นมาตัวเขาต้องตั้งไปเรารู้เลยครับว่าหางเขาเนี่ยปัดอยู่กับพื้นเลยฮะอ๋อเหรอครับใกล้ขนาดนั้นนะครับเขาอ้าปากได้กินอะไรกินลูกปลาครับจะเขาจะตามพวกฝูงปลาพวกปลากระตักปลาฮะพวกจะเป็นส่วนใหญ่จะชอบบรูด้าเนี่ยเขาจะชอบปลากระตักเป็นหลักนะฮะวันนึงขึ้นมากินกี่ครั้งคนเขาก็จะมนุษย์ในสามเวลาวานเป็นไงเท่าที่สังเกตเขาจะกินไปเรื่อยๆครับกินทั้งวันอ๋อกินทั้งวันครับครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเดือนไหนแล้วก็ฝูงของปลาที่อยู่ผิวน้ำเนี่ยมันจะมีมากมายชุกชุมแค่ไหนอันนี้ก็เป็นครั้งที่ตั้งแต่ตอนที่ผมสำรวจมาครั้งแรกๆพอเราตามไปเรื่อยๆครับมันถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมฮะนี่คือประโยชน์ของการพอผมออกไปตามเนี่ยปีแรกๆที่สำรวจปี53 54 55เนี่ยฮะฝูงปลาจะชุกชุมมากเลยครับวานเขาจะกินกันไปทั้งวันเลยครับแล้วก็เราจะเห็นปลาขึ้นเต็มปากตลอดเวลาเลยพอมาปีหลังๆฮะเริ่มหายไปน้อยไปแล้วก็ตัววานก็เลยจะปรากฏตัวน้อยลงแต่ว่าก็ต้องโชคดีครับผมว่าในปีนี้หลังโควิดมาเนี่ยครับก็พบว่าวานปีนี้เข้ามาหากินอยู่ตอนบนเนี่ยกลับเริ่มกลับคืนขึ้นมาเกือบเหมือนปี53 54เหมือนกันคือเข้ามาปรากฏตัวได้เร็วปกติในอ่าวไทยตอนบนเนี่ยฮะถ้าเราไปถามคนรอบๆเนี่ยเขาจะบอกว่าอ๋อประมาณเดือนสักสิงหากันยาเนี่ยมาดูเหอะสิงหากันยาตุลาเนี่ยจะเป็นเดือนที่เราจะเห็นวานได้ค่อนข้างง่ายที่เราคุยกันเนี่ยเหมาะเลยช่วงนี้ครับครับเริ่มเหมาะแล้วดีที่สุดก็จะเป็นมักจะเป็นเดือนตุลาตุลานี่ค่อนข้างจะเป็นพีคมาหลายปีแล้วคือขนาดปีที่หายไปเนี่ยตุลาก็ยังโผล่มาแล้วก็จะหายไปประมาณเพื่อนสักปลายเดือนกลางเดือนพฤศจิกาก็จะหายไปคือหายไปนี่คือเราเข้าใจว่าเขาก็จะหาไปลงเปลี่ยนตามฝูงปลาหรืออะไรลงไปหากินตอนที่เรานั่งคุยกันเนี่ยแดงไปล่าสุดเมื่อไหร่ผมไปล่าสุดที่ออกมาที่สำรวจล่าสุดออกมานี่วันที่น่าจะเมื่อวันที่27เดือนที่แล้วครับ27เดือนที่แล้วจริงๆวันนี้ก็ต้องจริงๆวันนี้ทางศูนย์วิจัยทางหัวหน้ากลุ่มที่รู้จักกันนะฮะเขาก็ชวนมาจริงๆวันนี้ขณะนี้ก็มีเรือของศูนย์วิจัยออกไปสำรวจอยู่ครับทางศูนย์วิจัยอ่าวไทยตอนบนเนี่ยก็จะมีการสำรวจวานอยู่ในทุกๆเดือนคุยก้าวข้ามมานิดนึงโควิดมันทำให้ทะเลดีขึ้นไหมต้องบอกว่าผมว่าในช่วงที่เราถูกล็อกดาวน์กันนะฮะผมว่ามันดีขึ้นสำหรับ
ธรรมชาติอยู่แล้วแหละครับคือธรรมชาติได้เซตตัวได้เรือเรือก็วิ่งน้อยครับก็ทำให้ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าพอบอกว่าโควิดมันทำให้ดีขึ้นไหมเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยขณะนี้จริงๆแล้วพี่นกถามได้ดีเลยครับเพราะว่าผมชักจะเริ่มไม่ค่อยแน่ใจว่าจะดีละเพราะว่าถ้าเอาตรงๆเลยตอนที่ผมเป็นหัวคือหลังจากออกไปก่อนที่จะถึงโควิดนะฮะช่วงนั้นเนี่ยเราเคยรณรงค์เรื่องพลาสติกกันนะครับแล้วก็เริ่มจะได้ผลจริงๆถ้าเราจำมันได้เนี่ยก่อนปีเนี้ยฮะเพิ่งจะเป็นปีที่เซเว่นอะไรต่างๆเริ่มประกาศว่าไม่รับไม่แจกถุงไม่อะไรแล้วนั่นถือเป็นการรณรงค์ที่ต่อเนื่องมาที่ดีจริงๆถ้าจะเกี่ยวกับที่ทางไทยเวลได้เคยทำนะครับมันเรามีภาพยนตร์อยู่ชุดนึงที่เราเคยทำมาคือเมื่อปีน่าจะเป็นปี61นะครับทางน้องเราได้รับรายงานว่ามีวานชนิดหนึ่งอันนี้ไม่ใช่บลูด้าจะเป็นวานนำร่องคลิปสั้นตัวหนึ่งเข้ามาเกยตื้นนะแล้วเราก็ตามสูตรเลยครับเขาก็แจ้งมาให้เราในฐานะเราช่วยกันแล้วก็ลงไปช่วยเพราะทุกครั้งเนี่ยทางศูนย์แจ้งมาเราจะลงไปช่วยทำอะไรได้ก็ช่วยเราอยากจะช่วยเราอยากจะช่วยดูแลมันนะครับเราอยากจะช่วยแม้กระทั่งเพื่อนเรานักวิจัยเราให้ทำงานให้ได้สะดวกแล้วเราก็อยากด็อกิเมนต์บางอย่างไว้ปรากฏว่าไอ้เจ้าวานตัวนี้นะครับได้สร้างประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันเขาเข้ามาติดอยู่ได้สัก 4-5 วันตัวใหญ่ครับตัวนี้น่าจะประมาณ4เมตรกว่าเกือบ5เมตรครับก็เป็นวานสีดำเลยครับตัวใหญ่เขาชื่อวานน้ำร่องคลิปสั้นติดอยู่ได้ 4-5 วันแล้วก็ในสุดก็นายพลนายแพทย์ก็มาช่วยกันแล้วก็ในสุดก็ตายพอตายปุ๊บเขาก็จะต้องมีการผ่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆตอนช่วยเนี่ยก็เห็นละมันมีปุ๊บอยู่มีพลาสติกหลุดออกมาทีจริงๆมีภาพยนตร์อยู่จริงๆถ้าฝากไว้ก็ได้ก็เขาก็ภาพยนตร์อยู่นี่คือไปถ่ายเองถ่ายเองเลยครับถ่ายครับแล้วที่เขาเรียกไปช่วยเขาต้องการให้ไปถ่ายคือช่วยหมดเลยครับช่วยหมดนะครับช่วยตอนเขาผ่าซากยังช่วยรับมีดก็เอาอะไรก็ได้ครับเขาอยากจะช่วยเพื่อนๆนะก็พอผ่ามาปรากฏว่าครั้งนั้นเป็นครั้งที่ผมถือว่าช็อกในเมืองไทยเหมือนกันแล้วก็เราก็พอดีเราได้อยู่นั้นแล้วเราก็เลยได้นำตรงนั้นมาทำแล้วก็คือพอผ่ามาปรากฏว่าสาเหตุที่วานตัวนั้นตายอะคือผ่ามานี่แม้กระทั่งหมอที่ผ่ายังร้องเฮ้อเลยฮะคือหยิบมาแกรับรู้อยู่แล้วจะแปลกๆพอผ่าถึงกระเพาะฮะพอกรีดตั้งแต่คอลงมาฮะมันก็เปิดมามันก็เป็นถุงพลาสติกอะไรครับอัดตั้งแต่ลำคอมาถึงแน่นกระเพาะเลยฮะครั้งนั้นมีถุงน่าจะเป็นประมาณสัก85ใบถุงพลาสติกคือแล้วก็มันอยู่ในน้ำประมาณ8กิโลครับคือเขาคงเริ่มป่วยๆพอเริ่มป่วยๆอะไรที่ยังช่วยได้อ่ะเขาก็ช่วยเดี๋ยวดูต่อคุณผู้ชมอยู่กับพี่อีกสัปดาห์กำลังเพลินกำลังเพลินคุณผู้ชมเขาบอกเวลาหมดกำลังเพลินมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมหน่อยไหมสัปดาห์นี้สั้นๆถ้าใครยังไม่ได้ไปดูวานบูด้าก็จริงๆก็ขอเชิญนะครับผมว่าเรามีการจัดการที่เรียกว่าดีพอเรืออะไรต่างๆนักท่องเที่ยวแล้วก็ได้รับการไกด์จากนักท่องเที่ยวเป็นช่วงที่ดีในการที่จะเริ่มออกไปดูวานเดือนสิงหากรกฎาสิงหากันยาตุลาเนี่ยครับแล้วก็เมื่อไปแล้วก็อยากให้ไปเรียนรู้แล้วก็รู้จักเขาจริงๆเพราะว่าสำหรับผมการที่อยากจะเชิญชวนให้คนไปเรียนไปออกไปดูแลเขาออกไปเห็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของไทยเราซึ่งเขาซ่อนตัวอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับแล้วเขาก็สุภาพมากการที่เราไปดูแล้วเราไปใส่ใจเขาแล้วก็เราให้ความศึกษาเขาจริงๆจังมันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเว็บไซต์มีอะไรคุณผู้ชมเกิดเข้ามาดูอยากจะดูหนังวานเวิร์นที่ไปถ่ายไปดูตรงไหนได้บ้างจริงๆก็จริงๆในเว็บไซต์www.thaiwales .org ก็เข้าไปดูในนั้นได้เป็นเว็บไซต์ที่ผมก็ตั้งใจทำเก็บเรื่องการสำรวจมาตลอดตั้งแต่10ปีมาแล้วก็มีอาร์ติเคิลต่างๆที่เราพยายามจะรวบรวมไว้หรือข่าวอะไรต่างๆนานาที่รวบรวมไว้ด้วยตัวเองเลยครับกับทีมน้องๆที่มาช่วยกันนะครับก็พยายามรวบรวมไว้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแล้วก็หวังว่าจะสามารถบางครั้งก็สามารถช่วยทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้คนลุกขึ้นมาแล้วก็มาช่วยกันดูแลทรัพยากรที่มีชีวิตอันนี้ของประเทศไทยครับโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณแดงยังคงอยู่กับเรานะครับที่จะพูดคุยกันเรื่องไทวานนะครับไทเวลส์นะครับก็คือวานไทยนะครับวานต่อไปอีกเพราะมีเรื่องที่น่าสนใจแต่ใครที่ได้ชมรายการตอนนี้แล้วมีความรู้สึกว่ายังไม่จุใจนะครับอยากรู้อะไรมากกว่านี้นะครับก็
www.thaiwhales นะครับorg นะครับ .org whales ก็ whales นะครับวันนี้นะครับผมพานุมาสุขมพรพร้อมคุณชาญกิจชำนิวิไกรพงศ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้ง Thai Whales นะฮะและเป็นช่างภาพภาพยนตร์นะครับเราทั้งสองคนและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ